รื่องราวดอกอัดกำบังจำไรจำไรพรำยางเนื้อดำบอลตรีกรเบอร์หมดดาได้แนบชีสะเหมือนตอนเราเคยบายืนในใจอมปีอัดกำบังปีพบโลกได้จำไรจำไรส่งไปแต่แนบชีสะปุ่มตอนเราเคยหนึ่งเบาะใส่บันจะบาลอนลอยนุประกาศชีดำบอลตรีกรเบอร์หมดดาได้จบจำนาถนักกุมปูก็โปรตายดำบอลนุมีเรื่องราวดอกอัดกำบังก็ด้วยชีอภัยจำนวนจีจางได้มันอาจเบาะใส่บันยังหอยนะกาปีสังเกตมลกมีจุนฮออามเรจิงเจ็ดสับเกลืองมนุษย์จึงปรำปอนเนี่ยกับปาจึงไม่ปอนกลืนบันบัดคลูนกราวฉลองกัดดมอนตรีกาวเบอร์มูดายังอัดกำบังหนึ่งขมิ้นมูลหัดได้ส่งใบตายบ่มในเซมเซนกระโรกมันคืนโซใบบันติดดมอนตรีกาวเบอร์มูดาหรือดมอนตรีกาวระบาเรียครบดับเลือบเตสหมดประหารเป็นใบแสนกิโลเมตรกลาสัตว์ในจังพิอคเนในรอดฟลอริดาสหรัฐอเมริกาดมอนในสัตว์ในพิคังเล็กในมหาสมุทรแอตแลนติกได้ห้มปอดดาวตีกรงไมอามีเบอร์มูดาหนึ่งปอร์ตอริโกทางกรอบนี้ชี้เรื่องราวเดอะอาร์ตกำบังจำไรจำไรพรำอย่างในดัมบอลตรีกาวเบอร์มูดาที่มุ่ยมีมนุษย์พบกายโดยสร้างมีมนุษย์จีจานบันฉลองกัดดัมบอลนี้บันเคยท่าหาดอทอมบันห้าเจนปีดัมบอลนี้ไอเนี่ยคลาติสบันเคยดมพลึงโดยมนุษย์พบกายห้าเจนปีดัมบอลนึกตัวแต่มาดองไอเนี่ยคลาติสในเยธาดัมบอลตรีกาวเบอร์มูดาคือจีเพลย์ตะการพบมุ่ยเซนติดได้มนุษย์พบกายบันสร้างสร้างเวลังทีปีมีมนุษย์อัตลังติดรูในกรามบาดสมุทรดัมบอนเตรกอนเบอร์มูดาคือชีเรื่องเปลี่ยนตอนระบายระบายขนมตัวสวัสดิ์ทีมาเผยได้เตะตองจมูกหนึ่งประชีชนอัตลังติดได้รูในกรามบาดสมุทรตายมาดองกู้บัญชีพ้องได้แถดัมบอนเตรกอนเบอร์มูดามีตีต่างสัตว์ในเพียงขังเล็กในมหาสมุทรอัตลังติดขนมนุกพองได้รอดอุปตะเวหัดในกาบัดคลุ้นมันท่ามนุษย์กับปาลหรือยืนหอคือสดแต่สัตว์ในกรามอากาศเสถียรธรรมดาหายกีตั้งแต่เคยเพลิงปอลืองจำไรได้กาล้างเนื้อตีนุที่7ปัญหาอากาศธาตุปัญหาได้កើតឡើងនៅតំបន់ត្រីកោណเบอร์มูดาគឺកត្តាធំៗដោយសារអាកាសធាតុនៅតំបន់នោះគឺខុសប្លែកពីធម្មតាថែមទាំងមានរលកយក្សធំៗដែលធ្វើឲ្យនាវាធំៗទាំងអស់ពិបាកទប់ទល់នឹងទិសដៅដែលខ្លួនចង់ទៅក៏ដោយសារតំបន់នោះសម្បូរទៅដោយដែនម៉ាញេទិកនិងអូស្មန်មេតានៅក្រោមបាតសមុទ្រនៅតំបន់នោះប៉ះនឹងទឹកដែលធ្វើឲ្យកំហាប់នឹងទឹកថយចុះហើយធ្វើឲ្យកប៉ាល់និងយន្តហោះពិបាកក្នុងការកំណត់ទិសដៅនៃត្រីវិស័យបានទី4មកយ៉ាដោយសារតំបន់ត្រីកោណเบอร์มูดาคล้ายជាតំបន់ដែលអាចកំបាំងនៃការបាត់ខ្លួននៅយន្តហោះនិងនាវាចម្បាំងយ៉ាងអាចកំបាំងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនភ័យខ្លាចនិងញញើតរហូតដល់មានជំនឿតតគ្នាដែលលើកឡើងថារាល់បញ្ហាដែលកើតឡើងគឺដោយសារមកយ៉ាដែលជាអសូរកាយនៅតំបន់នោះទី5ច្រកទៅកាន់ភពមួយផ្សេងទៀតអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដោយមិនអាចបកស្រាយពីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានជនហោះកប៉ាល់ដឹកទំនិញធំៗនាវាព្រមទាំងមនុស្សជាច្រើនដែលបានបាត់ខ្លួនដោយមិនបានសល់ដានសូម្បីតែបន្តិចហើយក្រោយមកមានព្រឹត្តិការណ៍មួយកើតឡើងដោយអ្នកបើកបរយន្តហោះបានធ្វើការរាយការណ៍មុនពេលធ្លាក់យន្តហោះថាទំនិញនាឡិកាត្រីវិស័យរបស់ខ្លួនមានការប្រែប្រួលនិងមិនអាចកំណត់ទិសដៅនៃការហោះហើរបានអាកាសធាតុក៏ចាប់ផ្ដើមប្រែប្រួលបន្តិចក្រោយមកក៏បានបាត់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកបើកយន្តហោះនោះតែម្ដងយើងអាចនិយាយបានថាវាជាច្រកឆ្លងទៅកាន់ភពមួយផ្សេងទៀតដែលនាំពួកគេទៅទីនោះ